ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันนะครับหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกที่1เข้าไปคลิกไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังจากจบรายการสดแล้วนะครับทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนของคำพยากรณ์ดวงรายวันไปลงเอาไว้นะครับเบรกนี้ถามตอบกันต่อเนื่องนะครับกติกาทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4221606ใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนใช้ข้อมูลวันเป็นวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับสายสด2หมายเลข024960493และ024960494ครับว่ากันต่อเลยครับเกิดวันที่21ธันวาคม2516นะครับเวลา18นาฬิกาวันศุกร์การงานเงินสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรซื้อติดไว้นะครับแต่ปีนี้ฝากระวังกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวนะเพื่อนฝูงพี่น้องหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอุบัติเหตุของคุณเนี่ยนะครับอุบัติเหตุให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สุขภาพนะฮะด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็พวกสายตาความดันระบบเลือดและอีก2กลุ่มก็คือเน้นในเรื่องของพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกการขับถ่ายภูมิแพ้นะครับและดาวศุกร์ก็เกี่ยวข้องกับระบบภายในระบบสืบพันธุ์นั่นแหละครับ SMS ต่อมาคุณชัชนานันวันที่17ธันวา17นะครับตกงาน11โมงนะครับมีคู่แท้หรือไม่ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะกัมมะเป็นกาลีดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วนะครับของคุณก็ต้องบอกว่าหางานยากก็อย่าเลือกงานมองกลุ่มงานที่มีสเปคคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ยังพอมีนะครับของคุณได้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ความรักเป็นอย่างไรสุดท้ายท้ายสุดเลยนะนะครับย่าง42ถ้าหลุดจากนี้อยู่คนเดียวก็ได้ครับต่อเลยจ้ะคุณเกิดวันพระฤหัสบดีที่26เดือนมีนาคม41นะครับเวลา 15:59 นชื่อดีหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีชื่อประพังกรนะครับเนี่ยลองดูนะประพังกรเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับนะก็เสริมบริวารคนรอบข้างถ้าคนรอบตัวเราดีเขาก็ซัพพอร์ตเราได้นามสกุลเขียวมูลนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ส่วนเลขบ้านด้านดีคือความขยันความกล้าแต่บางครั้งอาจจะดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดไปที่เลข3การเรียนนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถึงจะเป็นคู่มิตรก็เถอะนะราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กันแต่ก็เป็นบาปประคอใหญ่77ที่ไม่ต้องพูดถึงเลยของคุณถ้าชอบคู่มิตรใช้1551 6336 2442ดีกว่าถ้าชอบเลขเบิ้ล115599เลือกเอานะครับการศึกษาตอนนี้ย่าง18พฤหัสอยู่เรือนเงินมหาอุดเกาะด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าอีกนี้อีกหรือไม่ก็ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับอาชีพเฉพาะทางก็แพทย์เภสัชกรถ้าเป็นทางกฎหมายก็เน้นเป็นผู้พิพากษานิติกรรวมถึงการทำงานเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาสูงวัยมีประสบการณ์ก็ทำลักษณะพวกคอนซัลท์นะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับต่อเลยจ้ะ7กันยา23ยังไม่ได้ยา7กันยา23นะครับเวลาบ่ายโมงนะแยกกันอยู่กับสามีวันอาทิตย์หรือเปล่าฮะ7กันยา23ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าแยกกันจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ความจริงในช่วงอายุย่าง38เนี่ยก็ยังพอจะมีโอกาสนะก็ลองหาโอกาสพูดคุยเจรจานะครับช่วงต้นปีนะช่วงต้นปีที่กำลังจะมาถึง อีกช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณเข้าไตรมาสที่
ช่วงกลางปีไปแล้วนะครับพยายามนะพอมีโอกาสช่วงนี้ถวายของที่เป็นคู่นะครับเชิงเทียนนะแจกันนะครับแล้วก็แต่ผมทายแบบนี้นะถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องก็ให้ระวังอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะครับต่อเลยจ้ะคุณ14ธันวา29เวลา6โมงเย็น30นาทีวันอาทิตย์นี่สินเยอะนะครับชีวิตแย่ค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นคนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพนะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นในพื้นชะตานะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถือว่าดีถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นนานแก้ไขถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็ปีจอ นี้นะก็อยากที่จะให้คุณเนี่ยทำในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ยิ่งดีนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังนะครับส่วนกลุ่มอาชีพที่ผมเรียนเนี่ยก็พยายามขวนขวายแล้วก็พยายามเดินให้ถึงจุดนั้นให้ได้และดวงนี้ถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ SMS ต่อมาคุณสุธีนะ20สิงหา08นะครับ 8:15 หางานอยู่จะได้ไหมขายข้าวมันไก่ต้มเลือดหมูจะดีไหมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคำว่าหางานไม่ใช่ทำงานประจำแต่เพียงอย่างเดียวการลุกขึ้นมาเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวของตัวเองนั้นถึงจะเป็นเล็กๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มสร้างอาชีพได้เช่นเดียวกันแต่ประเด็นคือมันเด่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาหารการกินมีเงื่อนไขนะครับก็จะต้องทำต่างถิ่นฐานหรือลักษณะที่มีกลิ่นอายของต่างประเทศนะครับว่าต่างประเทศก็เช่นก๋วยจั๊บยวนนะอาหารเวียดนามก๋วยเตี๋ยวของจีนนะครับแต่สำคัญสุดคือทำแล้วอร่อยไหมแต่ถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของกลิ่นอายถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานก็โอเคนะครับส่วนในเรื่องของการหางานอุตสาหะช้าก็ได้ยากก็ได้แต่ผมฝากระวังพวกของมีคมอุบัติเหตุหน่อยนะครับก็ของคุณเนี่ยให้ตอนนี้ย่าง51เหมือนกันฮะก็ไปทำฟันกูดหินปูนซะแล้วก็ถ้าร่างกายพร้อมที่จะบริจาคโลหิตก็อยากให้ทำลองดูนะทำอะไรอร่อยทำในส่วนนั้นต่างถิ่นฐานกับกลิ่นอายต่างประเทศครับ SMS ต่อมาแต่จริงๆแอบนิดนึงฮะถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะดีกว่านะลงทุนเรื่องนวดแผนไทยหรือไปเรียนแล้วนวดเองถ้าคุณไหวนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของขายพวกขายยาขายสมุนไพรอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นกว่าคุณทัศนีนะครับ7สิงหา08เวลา9ถึง10โมงบุรีรัมย์นะครับลัคนาอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่9ถึง10โมงลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะเดี๋ยวลองดูฮะดิฟ1ชั่วโมงก็ยังเป็นกันอยู่กันก็แหมพอดีผมกำลังเตรียมทำข้อมูลในเรื่องของพยากรณ์ช่วงครึ่งปีหน้านะฮะคือจริงๆกันต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้ด้วยอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในราศีเกิดมาประมาณปีครึ่งเนี่ยใกล้จะย้ายออกแล้วนะครับก็จะย้ายออกวันที่16มกราคมนะอันนี้สเต็ปแรกแล้วก็ช่วงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะมีนาหรือเมษานี่แหละนะครับมฤตยูซึ่งเป็นบาปประเคราะห์อีกดวงที่เล็งลักมานานก็จะย้ายและสเต็ปที่3นะครับก็คือในช่วงประมาณสิงหาคมนะฮะบาปประเคราะห์สุประเคราะห์ใหญ่ดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งศีลธรรมดาวแห่งก็เรียกว่าเป็นประธานสุประเคราะห์คือดาวดีพูดง่ายๆนะพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีเกิดนะฉะนั้นหลายๆอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเงินทองกับสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะก็อดทนนะครับแล้วช่วงนี้ให้คุณนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาครับคุณเสาวณี19ธันวาคมปี24นะครับเวลา 2:30 นไม่ได้บอกวันนะ19ธันวา24ปฏิทินนั้นตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะ 2:30 นฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันศุกร์ถ้าไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ผมบอกกล่าวเมื่อสักครู่
นะให้ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งชื่อดีหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะฉะนั้นสมมติฐานที่ว่าคือฟ้าสว่างเป็นเสาคุณเป็นคนวันศุกร์นะครับเสาวณีเป็นคนวันศุกร์ก็ใช้พยัญชนะวรรคศุกร์นำแต่ประเด็นคือนะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสานะคุณเป็นคนวันศุกร์เนี่ยตัววอแหวนกับตัวยอยักษ์เนี่ยอยู่วรรคราหูติดกาลีละฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะครับอักษรนำให้เริ่มต้นด้วยจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือนรอลิงวอแหวนไปหาหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำเลือกมาส่งมาแล้วผมจะตรวจสอบให้ครับคุณเกิดวันจันทร์ที่25เดือนมีนาคมปี39นะครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรื่องของชีวิตรักการเงินสุขภาพตอนนี้ย่าง20เท่านั้นนะครับอย่างนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยที่บอก20เท่านั้นไม่ได้เป็นการดูหมิ่นดูแคลนอะไรนะเพียงแต่ก็อยากจะบอกแค่ว่าไม่ต้องรีบร้อนเพราะดวงชะตานี้ผมใช้คำนี้นะจะมีคู่จะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นระยะและที่สำคัญในจังหวะเวลาช่วงวัยที่เหมาะสมนะคุณจะได้คู่ที่ดีด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นว่าไม่ต้องรีบนะและตอนนี้ในช่วงย่าง20เนี่ยก็ถ้ายังมีคู่ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ยังพอประคับประคองกันได้ถ้ายังโสดก็ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นก่อนสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางหลักๆดาวจันทร์หมายถึงอะไรทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงดาวศุกร์หมายถึงระบบภายในระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบครับต่อเลยจ้ะคุณวันดีนะครับ18กันยายนปี18นะครับเวลา3ทุ่มครอบครัวลูกจะกลับบ้านหรือไม่แหมเป็นสีต้องกลับดินะถึงจะไม่กลับหรือต้องอยู่ห่างแต่หลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่มีโอกาสครับมีโอกาสครับSMS ต่อมาคุณ6มิถุนายนปี96นะครับเวลา 15:17 นาทีกรุงเทพลัคนาราศีอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับด้วยพื้นชะตาสุขเล็งลักเป็นพินทุบาททำอะไรไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนเสียเปรียบความรักความสัมพันธ์ก็อย่าได้คาดหวังแต่ว่าด้วยได้ช่วงวัยและคงจะเลยผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปแล้วนะในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้แต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นให้ดีๆนะโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่หลังแล้วก็ลากลงมาถึงซีกซ้ายนะครับก็ให้ท่านเจ้าของคำถามนะเจ้าชะตานะครับก็ไปซื้อมีดโกนขนนกจะเป็นสองคมนะพระภิกษุสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเข็มก็ได้นะเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารครับ SMS ต่อมาคุณขวัญตาเลขวันที่2เดือน11นะครับปี32นะเวลา 21:10 นาทีนะครับอยากรู้เรื่องการเงินและการงานเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับก็การเลขินีมาสัมพันธ์ถึงนะในเรื่องของงานนั่นแหละพูดง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนหรือถ้าไม่ได้มีหุ้นส่วนก็ให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานเพราะคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานก็ได้ปีจอนี้ระวังเรื่องของคำพูดนะคิดเยอะๆไม่พอใจอะไรเดินหันหลังหนีเลยนะครับแล้วก็หาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้มากน้อยตามกำลังสภาพคล่องก็ใกล้เคียงกันกับเรื่องของงานที่ถ่ายทักเมื่อสักครู่สายที่สองพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณชื่ออมรานะคะจ้าเกิดวันที่18พฤศจิกายน08วันพฤหัสปีมะเสงจ้ากี่โมงคะเอาเวลา 9:35 ค่ะจังหวัดอะไรครับจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีก็จะนึกถึงหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราวนะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ไหมครับได้ไปเหมือนกันค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง5 51นะค่ะ
อย่างนี้พันธุเป็นกาลีตอนนี้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเกี่ยวข้องกับหนึ่งเลยนะเรื่องงานหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยอะไรงี้มีไหมเพราะมันโยงเรื่องงานบอกขายที่บอกขายบ้านอยู่อะค่ะแต่เมื่อไหร่จะขายได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเข้าอายุย่างโอเคฟังให้ดีนะเพิ่งเข้าย่าง51เข้าย่าง51ก็มีโอกาสนะครับที่จะขายได้ผมพูดแบบนี้นะปีไหนที่มันมีเกณฑ์ที่จะขายได้พยายามจบดีลให้ลงตัวและด้วยธรรมชาติของการขายหลักทรัพย์ที่ดินราคาที่เราตั้งไว้ในใจเนี่ยมันไม่เคยได้หรอกครับนะถ้ามันทอนลงมาได้สักไม่เกิน 15% ถ้าเรารับได้ก็อยากให้ปล่อยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้มันมีโอกาสครับที่จะสมหวังในเรื่องของการขายอสังหาขายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ครับค่ะจ้ะค่ะแล้วก็การเงินนะคะเป็นไงคะและดุดมั้ยคะและในดวงก็บอกว่าคือมันขายได้อะแล้วเดี๋ยวเงินก็จะดีขึ้นนะคือตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ของคุณนี่เพิ่งเข้าย่าง51ถูกไหมย่าง50อ่ะปีที่แล้วเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาตลอดถูกไหมพฤศจิกาชนพฤศจิกาของจริงเลยชักหน้าไม่ถึงหลังแทบจะเดือนชนเดือนนะคุณนะแต่ปีนี้ยืนยันว่าจะดีขึ้นและแน่นอนเหตุปัจจัยมันก็น่าจะมาจากการขายหลักทรัพย์ที่ดินนี่แหละครับอ๋อค่ะก็คงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรนะเพียงแต่ว่าผมจะเตือนขับรถเองหรือเปล่าฮะขับมอเตอร์ไซค์ค่ะเหมือนกันรถนั่นแหละให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเก็บให้ไปเคลมซะนะครับแล้วก็ในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงวัยจะมีเทวดาหรือว่าพระเคราะห์เนี่ยเข้ามาเสวยอายุแตกต่างกันเทวดาพระศุกร์เสวยตั้งแต่32ถึงย่าง52นะก็ถ้าเป็นไปได้นะช่วงนี้ถึงจะย่าง51แล้วก็ตามอีกปีเดียวก็ไปเช่าพระปางลำพึงมาบูชาค่ะนะวาโทโนบูชาที่บ้านนะคะจ้าวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบสำหรับย่าง50อะไรนะคะวาโทโนอะมะมะวาครับวาโทโนอะมะมะวาอะมะมะวาค่ะจ้าวันละ21 2121จบจ้ะเขียนชื่อนามสกุลมาเดินปีเกิดติดไว้ด้วยนะถ้าหาเช่าไม่ได้ไปเช่าจากร้านแล้วให้พระภิกษุสงฆ์ที่เราเริ่มใส่ศรัทธาให้ท่านปลุกเสกและอัญเชิญมาบูชาที่บ้านค่ะจ้ะค่ะแล้วก็ไอ้นี่อาชีพที่ถูกเชื้อโรคอาชีพอะไรดีคะแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนนะเพราะเกณฑ์งานเสียเมื่อกี้ที่ไทยคุณทำเคยทำอะไรหรือว่าณขณะนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทำเกี่ยวกับเกษตรนะคะปลูกมะนาวอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ค่อยดีก็เป็นกาลีฮะมันไม่ดีหรอกครับเหนื่อยไม่เห็นตังค์ผมใช้คำนี้นะครับค่ะแล้วหนูทำอะไรจะค่อยยังชั่วได้เห็นตังค์มากนะคะเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บหนึ่งค่ะดวงนี้นะครับคือถามว่าตลอดใช่ไหมใช่ฟังแล้วยังไม่เคยมีเงินเก็บเลยอะคือส่วนใหญ่นะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยหนึ่งเลยกระเป๋ารั่วแต่บางคนถ้าขาเข้าไม่แข็งแรงก็จะเป็นอย่างคุณนี่แหละนะครับของคุณเนี่ยอาชีพคือมองเผื่อแล้วกันนะไม่ได้เด่นแต่ว่าแค่พอใช้ได้นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายพอได้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวก อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ IT คอมพิวเตอร์แต่มันไกลตัวคุณค่ะนะก็เครื่องดองของเมาใช่ใกล้หน่อยครับแล้วก็อีกอันนึงถ้ามีสวนเกษตรอยู่แล้วให้ลองปรับลักษณะเป็นพวกพืชสมุนไพรค่ะนะแต่ต้องมีการหมุนเวียนนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตามรอบตามลูปของมันน่ะอันนี้พยายามจะนิยมกำลังนำเสนอในสิ่งที่คุณมีต้นทุนอยู่แล้วค่ะดีค่ะแต่ปีนี้โฟกัสในเรื่องการขายอย่างที่ผมบอกอ่ะนะมันอาจจะหย่อนตั้งไว้100บาทมันอาจจะได้สัก85 80บาทพวกเนี้ยถ้ารับได้ก็ปล่อยเถอะครับค่ะจ้ะอ้าวโอเคนะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสาลี2มิถุนา02
เวลา9โมงเช้าวันอังคารนะครับก็แหมขอบคุณฮะอันนี้พยายามที่จะระบุข้อมูลเข้ามาให้มากหน่อยหนี้สินคุณผู้ชมลองทายซิอลิเป็นอะไรเฉลยวันนี้จัดคนเดียวก็ต้องพูดคนเดียวนะฮะอลิก็ต้องเป็นกาลีนั่นเองนะครับก็ปีนี้เหนื่อยจริงๆในแง่ของสภาพคล่องของคุณ อดทนนะจนถึงมิถุนาให้เลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง58ไปแล้วช่วงนี้นะครับให้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรใช้ในกิจของสงฆ์นะครับความรักหัวใจถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้แต่ในทางกลับกันนะถึงจะสูงวัยถ้ายังโสดปีนี้ก็จะได้เจอคนที่ถูกใจงานเป็นอย่างไรงานเป็นห่วงจริงๆคือย่าง58เดี๋ยวค่อยว่ากัน SMS ต่อมาครับคุณดุษฎี22กุมภาปี07นะครับ11นาฬิกา20นาทีจะได้เรียนต่อครูไหมคะตอนนี้ย่างฮะว้าว22กุมภา07เรียนนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนตอนนี้เธอ51เต็มย่าง52ยังใฝ่รู้อยู่เลยนะครับเอาอย่างนี้ครับย่าง53ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยโดดเด่นมากนะฉะนั้นก็พยายามนะถ้าต้องสอบแข่งขันหรือว่าสมัครเรียนอะไรนั่นก็ว่ากันไปและในดวงนี้นะการเป็นครูอาจารย์ถือว่าเด่นในพื้นชะตายิ่งถ้าแบบในระดับสูงได้เนี่ยจะยิ่งดีเอาใจช่วยเชียร์ครับ SMS ต่อมาคุณมะลัดดา10กุมภาปี20เวลา4ทุ่มครึ่งครับจะได้รถใหม่ไหมคะภาษีใหม่นะเหลืออีกเดือนเดียวนะอังคารเป็นสีให้รีบออกเลยให้รีบออกปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะพยายามให้จบภายในสิ้นปีแต่ก็มีบางค่ายเหมือนกันนะที่เขายังยึดถือราคาเดิมก็เช็คสอบข้อมูลแต่เอาเป็นว่าอังคารเป็นสีมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการได้ยวดยานพาหนะใหม่ครับต่อเลยจ้ะคุณ27เดือน2นะปี23ตี3มันพุธฟ้าสว่างเป็นพุธนะเกิด23เป็นคนรุ่นใหม่แล้วล่ะนะครับก็คุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ถามว่างานดีหรือไม่ตอนนี้ทำแฟรนไชส์เซเว่นค่ะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะคนเราก็มักจะมีโอกาสได้ทำอาชีพที่ฉลกกับพื้นชะตาคืออาชีพนี้มันเหนื่อยไอเทมมันเยอะนะครับแล้วก็ต้องเทคไทม์ใช้เวลาเพราะมันมีคอนดิชันหลายๆอย่างในแง่ของการประกอบธุรกิจไม่ได้บอกว่าเซเว่นไม่ดีนะแต่พื้นชะตาสำหรับคุณเนี่ยถือว่าดีนะเสามีราหูเกาะก็ถือว่าเป็นคู่มิตรและในพื้นชะตาก็เป็นเดชฉะนั้นอาชีพนี้ระยะยาวก็ว่ากันไปนะเพียงแต่ว่าด้วยอาชีพขายของเบ็ดเตล็ดเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องของบุคลากรของคุณปีจอนี้นะหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะเวลาที่เข้าวัดเสริมในเรื่องของบริวารอย่างที่ผมบอกให้ระวังปัญหาในเรื่องของบุคลากรลูกจ้างนั่นแหละต่อเลยจ้ะวันพุธที่20พฤศจิกายนครับเวลาปี39เวลา9โมงครึ่งจะเรียนอะไรดีวันอังคารใช่ไหมขออภัยวันพุธถูกแล้วนะครับวันพุธตอนนี้น้อง19ขวบย่าง20ถ้ายังทันสักครู่ครับดาวศุกร์ในดวงสวยนะจ๊ะหนึ่งเลยก็ถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์ดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำก็ว่ากันไปพวกกหกรรมงานเย็บปักถักร้อยกุ๊กเชฟอาหารการกินนะชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินไฟแนนซ์ฟู้ดไซด์ก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปัตตานีเป็นกาลีนะโสดอยู่คนเดียวมีคู่เว้นวรรคมีช่องว่างเว้นช่องไฟให้กันบ้างและจะพูดจะอะไรคิดเยอะๆของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวตอนนี้เบรกที่3เวลาก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้า ขออภัยครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ ขออภัยครับตอบคำถามทางอีเมลคุณกนิการามจันนะครับเดี๋ยวคอยรับฟังการตอบคำถามด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงท้ายวันนี้ก็จะเอามาบอกกล่าวกันจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับแต่ช่วงหัวเบรกยังพอมีเวลามากพอครับที่จะตอบ SMS กันเพิ่มเติมพักกันแป๊บเดียวครับ